มาต่อกันที่เรื่องของผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในสหรัฐขณะนี้นั่นก็คือนางเมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งภรรยาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ผ่านมามีการสำรวจพบว่าคะแนนนิยมอยู่ที่ 26% คุณผู้ชมเมื่อปีที่แล้วปรากฏว่าล่าสุดน่าจับตามองนะคะเพราะว่าคะแนนนิยมพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 52% แล้วเพิ่มขึ้นถึง2เท่าตัวค่ะวันนี้มาทำความรู้จักเธอกันให้มากขึ้นล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศได้เปิดตัวสารคดีเมลานีทรัมป์ The Making of a First Ladyพูดถึงเรื่องราวของนางเมลานีค่ะบอกว่าเติบโตมาจากการเป็นเด็กสาวสโลวีเนียธรรมดาก้าวเข้าสู่แคทวอล์กในกรุงปารีสและมาถึงเพนท์เฮาส์หรูในแมนฮัตตันจนกระทั่งมาเหยียบทำเนียบขาวในวันนี้และตอนนี้เป็นบุคคลที่น่าสนใจที่สุดคนหนึ่งของรัฐบาลทรัมป์โดยเจ้าของผลงาน The Truth About Time ชื่อว่าไมเคิลดีแอนโตนิโอเขาบอกนะคะว่าวัยเด็กเนี่ยนางเมลานีใกล้ชิดกับครอบครัวมากส่งผลต่อชีวิตในปัจจุบันที่อุทิศเวลาให้กับลูกชายวัย10 ขวบอย่างเต็มที่ซึ่งในทุกวันนี้เธออาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กนะคะเพื่อที่จะให้ลูกชายเรียนหนังสือต่อเนื่องที่โรงเรียนเอกชนในแมนฮัตตันจนจบการศึกษาเลยถึงจะค่อยย้ายไปอยู่ทำเนียบขาวในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะในขณะที่คาร์ลส์เพอร์รัสซาแอนโทนีนักประวัติศาสตร์ด้านสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเขาวิเคราะห์พฤติกรรมของนางทรัมป์บอกว่าการตัดสินใจของนางทรัมป์ที่จะยังคงอยู่ในนิวยอร์กต่อไปมาวอชิงตันเป็นครั้งคราวแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระลึกลับและมีความเข้มแข็งบางอย่างมีลักษณะเหมือนโมนาลิซาและทำให้เกิดความประทับใจอย่างแรงกล้ารวมถึงมีความน่าดึงดูดและก็มีความเป็นอิสระด้วยค่ะคะแนนนิยมที่เพิ่มมากขึ้นก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าชาวอเมริกันรู้สึกใกล้ชิดกับเธอมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชม